เมย์พูดชัดพร้อมแต่งเผื่อใจถ้าบิ๊กขอเลิกขึ้นคานได้ลั่นไม่อยากเสียหลักตอนแก่เมย์พิชญาติเผยเส้นทางรักไฮโซบิ๊กจากเพื่อนมาเป็นแฟนพูดชัดพร้อมแต่งแล้วเผื่อใจถ้าแฟนขอเลิกพร้อมขึ้นคานไม่อยากเสียหลักตอนแก่นักแสดงสาวสวยสุดแซ่บเมพิชนาศสาขากรเล่าโมเมนต์หวานหวานหลังเจ้าตัวควงหวานใจหนุ่มบิ๊กอัครวัฒน์คงสิริการบินลัดฟ้าไปกระชับรักต่างแดนพร้อมเล่าเส้นทางความรักจากเพื่อนขยับสถานะมาเป็นแฟนผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และธัญญาธัญญาเรศเป็นพิธีกรดำเนินรายการล่าสุดเมย์จะกลับมาเล่นละครที่ช่องวันเป็นนางร้ายตัวแม่เลยเหรอเมย์จริงๆเมย์เล่นทุกบทตั้งแต่เด็กมาก็เล่นหนังเป็นนางเอกบ้างเป็นตัวร้ายบ้างคือคุณแม่เป็นโรคแบบว่าทุกครั้งที่เห็นเราเล่นร้ายเขาเสียใจเขารู้สึกทำไมต้องร้ายคือหัวโบราณทำไมต้องร้ายขนาดนั้นลูกไม่กลัวคนเขามองเรานิสัยไม่ดีเหรอเราก็แบบอ้าวมันคือละครใหม่อะโอเคเรื่องหลังๆพยายามเอาใจแม่ก็เล่นเป็นคนดีแต่ต้องยอมรับว่าเวลาเล่นร้ายมันสนุกแต่ช่างมันเถอะเวลาเขาเขียนข่าวไปเที่ยวนางร้ายตัวแม่นุ้นนั่นนี่คนคงชอบแบบนี้มากกว่ารู้ใช่ไหมลูกของเราคือนางร้ายเมย์เปรี้ยวเปรี้ยวเมย์ไม่ได้เรียบร้อยแต่ไม่ได้แปลว่าเมย์นิสัยไม่ดีนะเมย์ก็แค่อาจจะดูเซ็กซี่มั้งเวลาถ่ายแบบเรื่องความรักล่าสุดไปเที่ยวกันมาเมย์ไปสวิตปารีสแฟนเมย์เขางานเยอะงานเขาจะไม่เหมือนคนอื่นเขาขายรถแล้วรถมักจะขายดีตามเทศกาลต่างๆฉะนั้นช่วงเทศกาลเขาจะไม่อยากไปไหนเขาต้องคอยเช็ครถเช็คสต็อกทำราคาตอนแรกเราวางแพลนว่าจะไปพฤษภาคมก็ทำใจแล้วสงกรานต์เราคงเที่ยวทะเลอยู่นี่อยู่ดีๆใกล้ๆเขาคงเห็นน้องสาวเขาไปเที่ยวเขาเลยบอกไปเที่ยวกันเถอะเดี๋ยวพาไปเขาเคยพูดไว้นานแล้วเดี๋ยวพาไปสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเมย์ไม่เคยไปเลยเขาบอกว่ามันสวยมากเลยเราจองกระทันหันมากต้องยอมรับว่าทุกอย่างมันแพงไปหมดเลยแต่สองปีที่ไม่ได้ไปก็ให้โบนัสตัวเองแล้วเขาก็บอกว่าเอาพี่ก๊อฟผู้จัดการเราไปด้วยสิเขาทำทัวร์มาก่อนเลยให้เขาพาเที่ยวก็สนุกดีไปกันสามคนแล้วนอนกันยังไงเมย์ก็ต้องนอนคนเดียวเขาก็นอนกันสองคนที่ฮือฮาใส่บิกินี่ท้าลมหนาวเมย์ก็เป็นโรงแรมหนึ่งข้างหลังเป็นภูเขาคนถามว่าน้ำหนาวไหมจริงๆน้ำอุ่นบรรยากาศดีถามว่าแฟนหวงไหมเขาก็อยู่ข้างๆนี่แหละเป็นคนถ่ายให้เวลาจะลงก็ให้เขาดูก่อนเขาก็แบบอันนี้ดูโป๊ไปเอารูปนี้ดีกว่าก็จะมีเลือกให้บ้างมันเคยแวบใหม่ว่าสุดท้ายอยากแต่งงานกับบิ๊กเมย์เราคบใครเราก็จริงจังหมดนะแต่มันตอบไม่ได้หรอกว่าคนไหนไปถึงขั้นไหนแต่กับคนนี้เอาจริงๆเราอายุมากแล้วถ้าถามความพร้อมเราพร้อมตั้งแต่30นี่เลยมานานแล้วจนเรารู้สึกว่าถ้าเรารอมานานขนาดนี้เราจะรออีกสักหน่อยจะเป็นไรตอนที่เขามาขอเราเป็นแฟนเขามั่นใจแล้วว่าเขาจะทำหน้าที่แฟนได้ดีที่สุดเขาเลยมาขอเราคิดอย่างนี้นะแล้วเรามีความสุขมากทุกวันนี้เขาทำหน้าที่แฟนที่ดีแล้วเราก็แฮปปี้มากมากเราไม่เคยมีแฟนคนไหนที่เข้ากันได้ทุกเรื่องเป็นตัวเองได้เต็มที่บางทีเขาสอนเราได้ด้วยแต่จริงๆเขาอายุน้อยกว่าเรานะแต่เขามีความเป็นผู้ใหญ่หรือบางครั้งเราก็แชร์กันความคิดเราคิดอย่างนี้เขาคิดอย่างนี้แล้วเรารับฟังกันซึ่งมันดีมากฉะนั้นถ้าวันหนึ่งที่เขาพร้อมเดี๋ยวเขาก็มาเองแหละเราไม่ไปกดดันเขาดีกว่ามีหยอดไหมเมเคยคุยกันตอนก่อนโควิดก็เริ่มมีเกลื่อนบ้างหรือบางทีอาจจะคนรอบข้างเราไปถามเขาแล้วเขาอาจจะพูดอะไรสักอย่างคนรอบข้างก็มาบอกเราเฮ้ยใกล้แล้วซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกแต่ก็เลยจากตรงนั้นมา2ปีแล้ว
ซึ่งมันก็เป็นช่วงโควิดเราก็คิดว่าเราอย่าไปเร่งรัดเลยเพราะว่าพ่อแม่เราแก่แล้วถ้าเอาผู้ใหญ่มารวมกันแล้วมากดดันว่าต้องอย่างนี้นี้เราว่ามันไม่แฮปปี้สมมุติว่ามันเกิดขึ้นเดือนหน้าหรือปีหน้าเราโอเคเมย์โอ้ยวันนี้ก็โอเคแล้วตั้งแต่คบบิ๊กมาเมย์เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากนอกจากงานวงการบันเทิงเมย์ยังใส่ใจงานของบิ๊กอีกด้วยเมย์คือเราก็อยากให้กำลังใจถามว่าเขาจ้างไหมไม่เราไปเองก็รู้แหละเขาจ้างเซเลบบางทีก็แซวเล่นเล่นเมย์ไม่เห็นได้ค่าคอมเลยนี่ส่งดารามาซื้อรถกี่คนแล้วเนี่ยก็แซวเล่นเขาน่ารักนะเขาไม่เคยใช้เราต้องมาทำงานเลยแต่เรารู้สึกว่าเรามีประโยชน์ใช้เราสิเขาก็ไม่ใช้ก็เสนอหน้าเองตลอดอย่างน้อยก็เอาดอกไม้ไปให้ก็ยังดีคิดถึงเรื่องเบบี๋ไหมอยากมีลูกไหมเมจริงๆเมย์ฝากขายตั้งแต่3-4 ปีที่แล้วนะเวลานั้นไม่ใช่อยากมีตอนนั้นหรอกแต่เราคิดว่าคนเราเกิดมาสุดท้ายเป้าหมายชีวิตเราคือเราเกิดมาในครอบครัวที่โอเคพ่อแม่เรารักกันครอบครัวเรามีความสุขวันหนึ่งเราก็อยากมีครอบครัวที่เป็นแฟมิลี่ฉะนั้นลูกก็คือการเติมเต็มถ้าอนาคตเราอยากมีแล้วมีไม่ได้เราไม่อยากพลาดตรงนั้นเราก็เลยไปฝากไข่ก็เวลาคบใครในเวลาที่เราฝากไข่เราก็ไปเก็บข้าวฝากกับเขาคือมันก็มีความน่าจะเป็นว่าเป็นลูกเธอเขาก็จ่ายค่าฝากไข่ปีที่ผ่านมาซึ่งเขาก็เคยพูดว่าในอนาคตเขาก็อยากมีเมย์เคยแพลนใหม่ว่าอยากมีลูกผู้หญิงหรือผู้ชายเมย์คือเมย์แก่แล้วคงไม่ได้ท้อง2-3รอบเท่าที่คิดตอนนี้คือเมย์เกิดปีไก่เขาเกิดปีมะโรงถ้าเมย์มีลูกก็อยากให้ลูกเกิดปีมะโรงก็อีก2 ปีเพราะมันจะได้เสริมดวงกันอีก2 ปีต้องมีลูกถ้าไม่มีก็คือไม่มีแล้วก็ต้องยอมรับตรงนั้นว่าเราจะอยู่กันแบบไม่มีแต่เมย์ก็แฮปปี้นะเมย์ว่าเราต้องมีความสุขในทุกทางสุดท้ายเราก็ตอบไม่ได้หรอกเอาจริงที่พูดมาทั้งหมดพรุ่งนี้เขาอาจจะบอกเลิกเมย์ก็ได้ซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นเมย์ก็พร้อมที่จะขึ้นคานเพราะเรารู้สึกว่าเราโตขนาดนี้อย่ามาเสียหลักตอนแก่เลยเราต้องอยู่ให้ได้มีความสุขในทุกแบบที่เราเป็นทำไมบิ๊กใช่กับเมย์มากที่สุดเมย์ไม่ได้บอกว่าคนเก่าๆไม่ดีนะบางทีเขาอาจจะมีบางอย่างที่ดีอาจจะดีกว่าบิ๊กก็ได้แต่ถ้าเอาข้อดีของคนนี้ที่ไม่เหมือนคนอื่นก็คือเขามีความเป็นผู้นำเขาสามารถดุเมย์ได้โดยที่เมย์ไม่โกรธแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนเราเคยเรียนคอร์ส ABC ด้วยกันตอนนั้นอยู่คนละกลุ่มกันตอนที่เรียนต่างคนต่างมีแฟนแต่วันหนึ่งที่เราไม่มีแฟนเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราควรจะสนิทกับเพื่อนหลายหลายคนก็เริ่มคุยกับเพื่อนบ้างแต่ก่อนเรียนแล้วกลับไม่เอาใครนอกจากกลุ่มของตัวเองก็เริ่มคุยกับคนกลุ่มอื่นจนวันหนึ่งก็เริ่มสนิทซึ่งเราก็รู้จักเขารู้จักแฟนเขาตอนนั้นเราก็เริ่มมีคนคุยก็เอามารู้จักกันก็กลายเป็นเพื่อนวันหนึ่งเขาเลิกกับแฟนก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่มันเปลี่ยนจากเพื่อนเป็นแฟนตอนไหนเมย์เขาอาจจะไปลองคบคนนู้นคนนี้แล้วมันไม่ใช่แล้วเราก็ไปลองคบคนนู้นคนนี้แล้วมันก็ไม่ใช่แล้ววันหนึ่งเราก็มานั่งกินข้าวด้วยกันแล้วบ่นกันอยู่2 คนมันเป็นจังหวะที่มองหน้ากันเมย์ก็ไม่รู้ว่ามันสปาร์กกันหรืออะไรมันก็แบบขนลุกแล้วเราก็นึกถึงคนรอบตัวเราที่ชอบพูดว่าเนี่ยโสดทั้งคู่ทำไมไม่คบกันละเป็นเพื่อนกันคบกันดีนะเราก็รู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันคบกันน่าอายออกมันตลกเพื่อนมันไม่ควรกินกันเองเราก็จะคิดแบบนี้มาตลอดจนเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไปตอนไหนแล้วอยู่ดีๆเขาถามว่าจริงๆเราคิดอะไรกันหรือเปล่ามีอยู่วันนึงเมย์กดไปหาเขาแต่กดผิดมันเป็นเฟซไทม์เขาก็คงตกใจว่าเราวิดีโอคอลมาทำไมเขาก็ทำหน้าตกใจเราก็ขอโทษกดผิดอยู่ไหนเนี่ยเขาบอกอยู่บ้านไม่สบายเออาไม่สบายเหรอเอายาใหม่เดี๋ยวซื้อไปให้เขาก็คงรู้สึกประทับใจเขาก็เลยคิดว่าเราคิดอะไรหรือเปล่าซึ่งตอนนั้นเราไม่ได้คิด
แล้วหลังจากนั้นที่มากินข้าวด้วยกันเขาก็ถามเราก็บอกว่าไม่ใช่เขาถามว่าอะไรเมย์นี่เราแอบชอบกันหรือเปล่าเราก็แบบว่าไม่ใช่แล้วหลังจากนั้นมันก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยจากวันนั้นถึงวันนี้นานเท่าไหร่แล้วเมย์ถ้าเอาตั้งแต่รู้จักกันแล้วเป็นเพื่อนธรรมดา6ปีที่เป็นแฟนก็เกือบ3ปีเวลาจากเพื่อนมาเป็นแฟนต้องปรับเปลี่ยนอะไรไหมเมย์ก็อาจจะเปลี่ยนเวลาที่จะไปคอมเมนต์เรื่องผู้ชายคนอื่นคือตอนที่คบกันใหม่ๆมันมีคนที่ไม่เข้าใจหรือใครที่พยายามแบบไปแย่งคนเก่ามาหรือคบซ้อนเราเป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วตอนไม่ได้คิดคือไม่ได้คิดจริงๆคุณบิ๊กสป็อกไหมเมย์ถ้าเมื่อก่อนไม่ใช่แต่ทุกวันนี้ต้องใช่แหละจริงๆสป็อกเมย์เคยบอกว่าชอบคนขาวคนตีอันนี้ใช่แต่จริงๆชอบคนที่อายุเท่ากันหรือมากกว่าแต่อันนี้เขาน้อยกว่าเมย์หน่อยนึงแต่เขามีความเป็นผู้นำปกติไม่จะเจอคนที่แบบไม่ตามไปเลยก็ไม่ได้มีความเป็นผู้นำที่ทำให้เราฟังเท่าไหร่ครอบครัวทั้งคู่เป็นยังไงบ้างเมย์ที่บ้านพ่อแม่ก็โอเคกับเขาคนรอบข้างเพื่อนๆก็จะรู้สึกว่าคนนี้โอเคคือเขาเข้ากับคนง่ายส่วนที่บ้านเขาก็ต้องไปถามเขาแหละแต่จริงๆก็เจอกับที่บ้านเขาบ่อยพี่สาวน้องสาวเขาน่ารักพ่อแม่เขากับพ่อแม่เราคุยกันไหมเมย์เคยเจอกันครั้งหนึ่งก็บังเอิญเจอนะไม่ได้นัดให้มาเจอก็เจอที่เขาใหญ่นั่งคุยกันก็โอเคดูคุยกันรู้เรื่องจริงไหมครั้งหนึ่งในอดีตเกือบเป็นทอมเมย์ไม่ได้เป็นคือสมัยเด็กๆ เป็นคนชอบเล่นกีฬามัธยมก็เป็นนักกีฬาเล่นบาสทุกวันตอนเย็นสมัยนั้นเราเด็กเราไม่รู้จักรักสวยรักงามตอนมต้นเขาให้ตัดผมสั้นเราขี้เกียจตัดบ่อยๆก็ตัดมาถึงติ่งหูมันดูเหมือนเด็กผู้ชายก็เล่นบาสแล้วเริ่มแบบมีรุ่นน้องอยู่สองเอาตุ๊กตามาวางให้เราหมายถึงมาจีบเหรอเมย์คงไม่ได้จีบหรอกคงปลื้มอารมณ์แบบสาวหล่ออะไรแบบนี้เห็นว่าผู้ชายไม่คุยดีด้วยเลยเมย์ผู้ชายคือวันวาเลนไทน์เราก็สงสัยว่าทำไมผู้หญิงทุกคนเขาจะให้กุหลาบเราไม่เคยได้นะเพราะทุกคนคิดว่าเราเป็นทองแต่เราจะได้ตุ๊กตาจากเด็กผู้หญิงการแต่งตัวเราก็จะใส่เสื้อยืดตัวใหญ่ๆแล้วกางเกงเอเลี่ยนขาใหญ่ๆเด็กบาสมันก็เลยดูแบบเป็นคอมหรือเปล่าพอเริ่มขึ้นหมู่สี่ก็เริ่มมีแนวมองพาไปเล่นมิวสิกวิดีโอพอไปเล่นปุ๊บมันแต่งตัวเป็นผู้หญิงไงแล้วนั่งกินข้าวตอนกลางวันเอ็มวีก็ลอยขึ้นมาตายมากเพราะมันเป็นผู้หญิงมากแฟนคนนี้รักไหมเมย์รักอยากบอกว่าทำงานเสร็จยังมารับไปกินข้าวหน่อยคลิปสัมภาษณ์เมพิชนาธชมพู่ตอบชัดเงินจากไหนหลังถูกว่ามีบ้านหรูถ้าดังอย่างแจ๊สไม่แปลกเศร้าหนักเจอคนคิดแบบนี้ชมพู่ตอบชัดเอาเงินมาจากไหนหลังเจอคนว่ามีบ้านหรูเทียบบูมอย่างแจ๊สมีไม่แปลกลั่นทำงานตั้งแต่อายุ19ไม่เลือกงานไม่หมิ่นเงินน้อยไม่ติดแบรนด์ชมพู่ก่อนบ่ายหรือชมพู่ทันสิตาแคปคอมเมนต์ชาวเน็ตหลังดูรายการตีท้ายครัวคอมเมนต์สงสัยเจ้าตัวเอาเงินมาจากไหนแถมข้อความไม่น่ารักว่าอยากรู้จริงๆชมพู่เอาเงินมาจากไหนครับรายการก็ไม่ค่อยได้ออกหายจากสื่อไปนานอยู่ไม่ค่อยได้เห็นไม่มีอะไรที่บูมปูแตกอย่างแจ๊สเพราะว่าบูมงานมีบ้านหรูหรูไม่แปลกแต่ชมพู่นี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่พอกับแจ๊สเลยหรือผาดว่ารวยหรือยังไงอยากรู้จริงๆชีวิตจะดีแค่ไหนมีเงินแค่ไหนก็อย่าลืมดินที่เคยเดินอย่าลืมว่ามาจากจุดไหนติดแบรนด์ติดหรูตอนไม่มีเงินกินได้อะไรก็ได้ง่ายๆพอมีเงินเมื่อก่อนเคยกินได้แต่มีเงินนั้นก็ไม่ได้งี้ไม่เอานะหลายคนดาราเนี่ยกระแดะสะใหม่ก่อนเป็นดารามาก็เป็นคนธรรมดาทำเอา
สาวชมพู่เสียความรู้สึกพร้อมโพสต์ระบายความรู้สึกของคนทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยสร้างตัวแต่เจอความคิดของคนมาบั่นทอนแบบนี้ว่าไปย้อนดูรายการตีท้ายครัวแล้วเห็นคอมเมนต์นี้รู้สึกเพ้ออะไรกับความคิดเนี่ยที่มีทุกวันนี้ได้เพราะไม่มีเวลามาคิดลบหรือมานั่งดูถูกใครค่ะชมพู่เริ่มทำงานตั้งแต่อายุ19จนตอนนี้จะ40แล้วจ้าไม่เคยปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไร้ค่าไม่เลือกงานไม่หมิ่นเงินน้อยไม่ติดแบรนด์ยอมรับค่ะชีวิตเคยผิดพลาดแต่กลับมาแก้ไขรู้จักวางแผนการเงินแบ่งเก็บแบ่งลงทุนให้เงินมันงอกเงยและนอกจากงานในวงการที่ต้องตื่นตี5เกือบทุกวันวิ่งรายการทั้งวันและมีพรีเซนเตอร์ที่ลูกค้าไว้ใจขอบคุณมากค่ะทุกวันนี้ก็ยังทำธุรกิจมากมายกับสามีแต่คนมักมองความสำเร็จแต่ไม่เคยเห็นเบื้องหลังความพยายามความอดทนและลำบากพูดแล้วเหองานพวกเรามันเหนื่อยมากนะคะทุกคนสุดท้ายฝากธุรกิจเลยละกันค่ะ 5,555 อย่าว่างูว่านี้ต้องหาเงินจ้าเดี๋ยวคนชนอร่อยมากค่ะฝากอุดหนุน LINE @888เอ็นอยากดูแลรูปร่างทัก LINE @os2022ปล.ขอบคุณที่สนับสนุนเมตตาและเข้าใจผู้หญิงคนนี้นะคะนี่ยังมีค่าสู้ๆเพื่อลูกๆขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะ